ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคือองค์สมเด็จพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอความรู้ยิ่งเห็นจริงในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่โยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านก็นั่งตามสบายอันดับต่อจากนี้ช่วงเวลา2 ทุ่มถึง3 ทุ่มโดยประมาณก็จะเป็นช่วงของการฟังธรรมบรรยายซึ่งการบรรยายนี้ก็จะมีการถ่ายทอดเป็นไลฟ์สดทาง Facebookแล้วก็สถานีวิทยุอีก5 สถานีที่ถ่ายทอดประจำแล้วก็ในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์วันนี้เป็นวันเสาร์นะเห็นเด็กมาเมื่อเช้านี้เขาบอกก็เป็นวันเสาร์ปกติอาตมาก็ไม่รู้วันไหนวันจันทร์วันอังคารวันอาทิตย์วันเสาร์ไม่รู้รู้แต่วันนี้กับวันพรุ่งนี้แค่นั้นเองถ้าหากว่ามีลมหายใจอยู่มันก็มีแค่วันนี้กับพรุ่งนี้เมื่อวานก็ผ่านไปแล้วเลยไม่รู้ว่าวันไหนวันเสาร์วันอาทิตย์เลยถ้าเป็นช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะมีสถานีที่ถ่ายทอดเพิ่มขึ้นอีกรวมๆแล้วก็น่าจะ10 กว่าสถานีที่ถ่ายทอดคนฟังก็สามารถรับฟังได้จากทางสถานีวิทยุด้วยแล้วก็จากการไลฟ์สดในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมันก้าวหน้าพูดอยู่ตรงนี้ฟังอยู่อีกซีกโลกหนึ่งก็ได้อยู่ที่ว่าจะฟังหรือเปล่าแค่นั้นเองเดี๋ยวนี้มันเทคโนโลยีมันพัฒนาไปก้าวไกลต่อไปอนาคตก็ไม่รู้จะก้าวหน้าไปถึงไหนนะใครอยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงก็จะพึ่งรีบตายอยู่นานๆอายุของคนในปัจจุบัน75 ปีเราก็ว่าเยอะแล้วนะที่อยู่กันมา50-60 ปีนี่รู้สึกว่าเจ้าของแก่หรือยังหรือยังไม่รู้สึกอายุ70-80นี่เราก็ว่ามันเยอะนะในความรู้สึกของมนุษย์ของคนปัจจุบันแต่ถ้าเทียบกับอายุของเทวดาวันหนึ่งคืนหนึ่งของเทวดาชั้นจาตุมมหาราชจาตุมมหาราชิกาวันหนึ่งคืนหนึ่งเท่ากับ50 ปีเราใครที่อายุ50 ปีเพิ่งจะได้วันหนึ่งกับคืนหนึ่งของเทวดาชั้นจาตุมเท่านั้นเองวันหนึ่งคืนหนึ่งของมนุษย์ของเทวดาชั้นดาวดึงชั้นที่2เท่ากับ100 ปีของมนุษย์อายุคนที่มีอายุ100 ปี
เทวดาชั้นดาวดึงส์เพิ่งจะวันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นเองอายุไม่เท่ากันเทวดาในชั้นดาวดึงส์เขาก็นับวันคล้ายๆกับวันของโลกมนุษย์ก็คือ30วันก็ไม่เสด็จอุบัติถ้าอายุยืนเกินพระพุทธเจ้าก็ไม่เสด็จมาตรัสรู้ถ้าอายุน้อยเกินกว่า100ปีอายุเกณฑ์เฉลี่ยต่ำกว่า100ปีพระพุทธเจ้าก็ไม่มาเสด็จอุบัติจะต้องอยู่ในช่วง100ปีไปถึงแสนปีฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าบางพระองค์มีอายุ 30,000 ปีบางองค์มีอายุ 60,000 ปี 80,000 ปีมีพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันที่อายุน้อยที่สุดก็คืออายุ100ปีเป็นอย่างยิ่งในกับอายุนะแต่ว่าพระพุทธเจ้าของเราอายุ80ปีก็ปรินิพพานแล้วที่จริงถ้าพระองค์จะอยู่ถึงกับอายุก็สามารถที่จะอยู่ได้ที่พระองค์ตรัสกับพระอานนท์เมื่อพระอานนท์อาราธนาให้อยู่ต่อพระพุทธเจ้าก็บอกว่าสายไปเสียแล้วเพราะว่าตอนนี้ได้รับคำอาราธนาของมารมารอาราธนาให้นิพพานพระพุทธเจ้าก็รับคำอาราธนาไปเรียบร้อยแล้วถ้าพระอานนท์นิมนต์ก่อนหน้านี้พระพุทธเจ้าก็จะทัดทานสองครั้งถ้าหากว่าพระอานนท์ยังคงยืนยันขออยู่เป็นครั้งที่สามพระพุทธเจ้าก็จะรับอาราธนาอยู่ต่อถึงกับอายุก็คือร้อยปีสามารถที่จะอยู่ร้อยปีได้ก็เป็นแค่เพียงเกณฑ์อายุกับอายุของคนยุคพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มีอายุร้อยปียุคของเรานี่ก็ลดลงมาเรื่อยๆแล้วก็จะลดไปข้างหน้าเรื่อยร้อยปีก็จะลดไปประมาณปีหนึ่งเกณฑ์อายุก็จะลดลงไปลดลงไปลดลงไปจนกระทั่งเกณฑ์เฉลี่ยอายุ10ปี10ปีก็แก่ชราแล้วอายุ5ปีนี่ก็มีผัวมีเมียมีลูกกันแล้วในยุคเราก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะว่าคนอายุ5ปีนี่จะมีลูกกันยังไงมันจะสอยมะเขือกินหรือจะเลี้ยงลูกยังไงอายุ5ปีเนี่ยเราคิดแค่เพียงอายุของรุ่นเรานะถ้าหากว่าสมมติว่าเราไปเกิดในยุคของคนอายุ 30,000 ปีแล้วเราลองคิดว่าคนอายุ100ปีมันจะอยู่กันยังไงมันจะเกิดกันมายังไงอายุ16 17ก็แต่งงานมีลูกอย่างนี้คนอายุ 30,000 ปีนี่ก็คงจะคิดไม่ออกเหมือนกันว่าคนอายุ15 16หรือว่าอายุ20ปีจะมีลูกมีผัวนี่มันจะมีได้ยังไงอันนี้ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาของโลกที่
มีการเกิดขึ้นเป็นวิวัตกัปสังวัตกัปมีการเกิดขึ้นของโลกมีการตั้งอยู่แล้วก็มีการดับไปอันนี้เป็นความรู้ในทางพระพุทธศาสนาที่สามารถที่จะให้คำตอบได้กับชีวิตของเราที่เมื่อเราเข้าใจในเรื่องของการเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารอันยาวนานนี้ก็จะเห็นความน่าเบื่อคือเกิดมาแล้วก็วนอยู่ในวัฏจักรเนี่ยเกิดมาแล้วก็เรียนหนังสือจบแล้วก็หางานทำมีครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเสร็จแล้วก็ตายก็อยู่แค่นี้นะแต่คนทางโลกเขาก็ไม่อยากจะคิดเรื่องพวกนี้ถ้าพูดเรื่องตายคิดเรื่องตายแล้วก็บอกมันทำให้ใจห่อเหี่ยวเป็นอัปมงคลเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่ามาพูดเรื่องตายต้องพูดเรื่องสนุกสนานมันอย่างที่เขาเสียงดนตรีตึบ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 อยู่นู่นใกล้ปีใหม่แล้วนะไม่รู้เขามีงานอะไรไม่รู้หรือว่าน่าจะเป็นงานช่วง5ธันวาดีหรือเขาก็สนุกสนานกันนะคนก็สนุกสนานกันได้ยินเสียงดนตรีทำให้นึกถึงพระองค์หนึ่งที่ท่านเคยเป็นเจ้าชายเป็นกษัตริย์เสร็จแล้วก็ออกบวชมาบวชเป็นพระภิกษุท่านเดินจงกรมอยู่ก็ได้ยินเสียงดนตรีแววมาอย่างนี้แหละเสียงดนตรีที่คนเขาเล่นกันมีการร้องมีการขับมีการประโคมการละเล่นสนุกสนานท่านก็ยืนอยู่ในที่สุดของทางจงกรมแล้วก็พิจารณามองดูเจ้าของมองดูตัวเองโอ้เรานี่มันน่าสลดสังเวชใจกับเจ้าของที่เมื่อก่อนเคยเป็นเจ้าชายเป็นกษัตริย์การแต่งเนื้อแต่งตัวของกษัตริย์ก็นึกเอาก็แล้วกันว่าประดับตกแต่งด้วยเครื่องอลังการมีผ้าโพกศีรษะมีประดับสร้อยสังวาลแก้วแหวนเพชรนิลจินดานึกเอาเครื่องแต่งตัวของลิเกก็แล้วกันลิเกแต่งตัวเป็นกษัตริย์เป็นเจ้าชายนะกับตอนนี้ที่มีแค่เพียงผ้ากาสายะก็คือผ้าจีวรผ้านุ่งผ้าห่มเพียงแค่นั้นเองไม่มีเครื่องประดับตกแต่งอะไรเลยมีแค่เพียงผ้าห่มคลุมกายแค่นั้นเองแล้วก็รอบตัวก็ไม่ได้มีเครื่องอำนวยความสะดวกอะไรเลยเดินจงกรมอยู่นึกสภาพตัวเองท่านนึกสภาพตัวเองเกิดความสลดสังเวชใจนะนึกสภาพตัวเองว่าเรานี่ก็สภาพน่าจะไม่ต่างอะไรกับเปรตก็คือมันไม่มีเครื่องประดับตกแต่งอะไรมีแต่ผ
ผ้านุ่งผ้าห่มเพียงแค่นั้นเองถ้าเปรตจริงๆก็ไม่ได้มีเครื่องนุ่งห่มอะไรนะแต่ว่าท่านนึกเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนที่ท่านก่อนบวชท่านมีพร้อมทุกอย่างแต่ว่าตอนเนี้ยมันไม่มีอะไรท่านอยู่แบบไม่มีอะไรก็เลยนึกสะท้อนมองตัวเองเหมือนกับเราที่มาปฏิบัติธรรมกันเนี่ยบางคนก็มีบ้านหลังใหญ่หลังโตนะมีทุกอย่างพร้อมสรรพมีบริวารมีลูกมีหลานล้อมหน้าล้อมหลังตอนนี้ต้องมานอนกลางดินมากินไม่ใช่กลางทรายนะมากินข้าวจานแมวจะว่าจานหมาหรือมันก็เกินไปหลวงพ่อพุทธทาสบอกกินข้าวจานแมวอาบน้ำในคูอยู่อย่างผู้ปฏิบัติธรรมกินข้าวจานแมวก็คือทุกอย่างรวมผสมในภาชนะเดียวของหวานของคาวผสมในกะละมังในชามเดียวไอ้ที่เขาทำมาประณีตอย่างดีปรุงมาอย่างดีอร่อยนะแต่พอมารวมกันในภาชนะเดียวกันยิ่งอร่อยกว่าใครที่ติดในรสชาติก็จะรู้สึกเสียดายรสชาติแต่ว่าจริงๆแล้วรสชาติจากอร่อยกับอร่อยมารวมกันมันต้องยิ่งอร่อยกว่าสินะทั้งของคาวทั้งของหวานมารวมในภาชนะเดียวกันถ้าพูดถึงความอร่อยแล้วก็เป็นความอร่อยสุดยอดแล้วอาหารที่ผสมในภาชนะเดียวเพราะว่าเมื่อเรากลืนล่วงลำคอลงไปแล้วมันก็ไม่ได้ไปแยกกันอยู่แล้วไอ้ที่จะปรุงมาอร่อยขนาดไหนแยกมาเป็นชามนั้นชามนี้พอกลืนล่วงลำคอลงไปแล้วก็รวมอยู่ในกระเพาะเดียวกันแล้วเข้าไปอยู่ในร่างกายของเราจากที่อาหารที่มันสีสันน่าดูสภาพที่ยังไม่ได้เข้าไปบดเคี้ยวในปากยังไม่มีน้ำลายเข้ามาเกลือกลั่วมันก็ดูแล้วสวยงามอยู่แต่พอมาถูกต้องกับร่างกายของเราเข้าไปสู่ในปากล่วงลำคอลงไปก็สภาพก็ยิ่งน่าดูกว่าใช่ไหมยิ่งน่าดูกว่าไม่เชื่อลองอ้วกออกมาดูสิน่าดูขนาดไหนเมื่อเข้าไปสู่ร่างกายของเราแล้วมันก็ทิ้งสภาพเดิมเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดอาหารที่เราบริโภคเข้าไปร่างกายก็ดูดซับเอาส่วนที่เป็นพลังงานเป็นวิตามินเป็นสารอาหารต่างๆไปหล่อเลี้ยงร่างกายส่วนที่เป็นกากอาหารที่เหลือมันก็ลงไปที่ไส้น้อยไส้ใหญ่ลงไปรอคอยการระบายออกเมื่อถึงเวลาก็ไปเอาออกทีนี้พอออกมาก็ไม่เหลือสภาพเดิมแล้วหมดสภาพของอาหารแล้วมันก็วนเวียนอยู่แค่นี้ก็กลับคืนสู่ธรรมชาติสิ่งที่ขับถ่ายออกไปก็กลับคืนสู่ธรรมชาติเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็คืนสู่ความเป็นธรรมชาติไปหมดแล้วก็วนเวียนกลับมาหาเราอีกนะสิ่งที่ขับถ่ายออกไปเนี่ยมันก็วนเวียนกลับมาเราเป็นดินน้ำลมไปก็วนเวียนกันอยู่อย่างนี้เราเป็นแค่เพียงผู้มาอาศัย
ท่านั้นเองร่างกายของเราประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเราเพียงแค่มาอาศัยเขาอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองเพียงแค่70 80ปีเป็นอย่างยิ่งหรือจะมากกว่านั้นก็ไม่เกิน100ปีถ้าเกิน100ปีไปแล้วก็ไม่ไหวแล้วคานขี้คานเยี่ยวอยู่แล้วก็หมดสภาพแล้วจะเอาไปทำประโยชน์อะไรก็ไม่ได้แล้ว100ปีเป็นอย่างยิ่งเรามาอาศัยร่างกายนี้ชั่วคราวเหมือนกับเราไปเช่าบ้านอยู่ไปเช่าบ้านเขาอยู่เมื่อหมดเวลาแล้วเราก็ต้องออกจากบ้านออกจากบ้านเช่าเรากำหนดเวลาไว้แล้วว่าเราจะเช่าบ้านอยู่เท่าไหร่หมดเวลาแล้วเราก็ต้องคืนบ้านให้กับเจ้าของเขาร่างกายของเรานี่ก็เหมือนกันเราจะรักจะหวงแหนขนาดไหนจะดูแลประคบประงมอย่างดีรักษาไว้อย่างดีเวลามันหิวเราก็หาสารพัดให้มันกินนะเวลามันหิวอยากจะกินอันนั้นอยากจะกินอันนี้อาหารบางอย่างก็ราคาไม่ใช่ถูกนะถ้าเราจะคิดเป็นมูลค่าเป็นราคาตั้งแต่เรากินมาตั้งแต่เกิดมานี่ถ้าจะตีเป็นราคานี่ไม่รู้หมดไปเท่าไหร่แล้วไม่รู้นะเอาแค่ข้าวสารนี่ก็ไม่รู้หมดไปกี่กระสอบแล้วไม่รู้แล้วอาหารอย่างอื่นที่เราบริโภคที่เรากินเข้าไปสุดท้ายแล้วร่างกายของเราไม่ว่าจะทนุบำรุงดูแลอย่างไรก็ตามตกแต่งอย่างไรก็ตามบางคนเสียเงินเสียทองไปกับการตกแต่งร่างกายเอาแค่ผมของเรานี่เราเสียเงินไปกับการตัดการซอยการดัดการสระการย้อมหมดไปไม่รู้เท่าไหร่เนาะถ้าหากว่าเป็นพระก็วันพระหนึ่งก็มีดโกนใบหนึ่งปลงผมเรียบร้อยหัวใสเรียบร้อยไม่ต้องไปสระไปย้อมอะไรให้ยุ่งยากไม่ต้องไปร้านเสริมสวยเพียงแค่มีดโกนใบหนึ่งก็ปรงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสิ้นเปลืองไปกับการประดับตกแต่งร่างกายของเราไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แต่สุดท้ายแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะครอบครองเขาได้ไม่มีใครที่จะเป็นอมตะเราก็ต้องคืนทุกอย่างให้กับธรรมชาติเราจะหวงแหนจะพยายามรักษาอย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วเราก็ต้องคืนทุกอย่างให้กับธรรมชาติแต่ว่าสิ่งที่มันจะติดเราไปร่างกายนี้เราเอาไปไม่ได้อยู่แล้วรูปร่างกายเนี่ยเราไม่สามารถที่จะนำข้ามภพข้ามชาติไปได้อยู่สิ่งที่มันจะติดเราไปก็คือกรรมที่เราทำคำว่ากรรมในที่นี้
ม่ใช่สิ่งที่ชาวโลกเขาพอได้ยินคำว่ากรรมเขาก็จะนึกถึงสิ่งที่ไม่ดีนึกถึงอกุศล อกุศลกรรมกรรมที่ไม่ดีแต่คำว่ากรรมในที่นี้หมายถึงการกระทำทั้งที่ดีและไม่ดีเรียกว่ากรรมถ้าหากว่าเราทำกรรมดีทำกรรมทางกายก็เรียกว่ากายกรรมทำกรรมทางวาจาทางคำพูดก็เรียกว่าวจีกรรมกรรมทางใจคิดดีไม่ดีก็เรียกว่ามโนกรรมกรรมทางกายกรรมทางวาจากรรมทางใจกรรมทางกายทางวาจามันก็ลงสู่ใจไอ้ความดีไม่ดีที่เราทำทางกายทางวาจาเนี่ยมันก็ไปรวมกันอยู่ที่ใจเราอาศัยร่างกายนี้ในการทำกรรมอย่างกรรมไม่ดีเราฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเป็นกายทุจริตความทุจริตความประพฤติชั่วทางกายวจีกรรมเราใช้วาจานี้ในการพูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเป็นวจีทุจริตความประพฤติชั่วทางวาจามโนกรรมคิดเพ่งเล็งอยากได้ของเขาคิดพยาบาทเบียดเบียนมีความเห็นผิดจากทํานองคองธรรมเป็นมโนทุจริตความประพฤติชั่วทางใจอันนี้เรียกว่าอกุศลกรรมบท10ประการเป็นกรรมฝ่ายที่ไม่ดีมันก็จะติดตามเราไปถ้าเป็นกรรมฝ่ายดีอย่างเราทำกรรมฐานอย่างนี้ที่เรามาปฏิบัติมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมมันเป็นกายกรรมที่เป็นสุจริตเพราะว่าเราเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกามที่เรามาเดินจงกรมมานั่งสมาธิเนี่ยไม่มีใครที่จะไปฆ่าสัตว์แล้วอาหารเขาก็เตรียมไว้บนโต๊ะเรียบร้อยทุกอย่างมีทั้งศพหมูมีทั้งศพปลาเต็มโต๊ะไปหมดเราไม่ต้องไปฆ่าเองแล้วมีอาหารอยู่บนโต๊ะผักทั้งผักสดผักดองทุกอย่างอาหารเพียบพร้อมบนโต๊ะเราก็ไม่ต้องไปเสาะแสวงหาไม่มีโอกาสที่จะไปทำความชั่วทางกายแล้วเราก็ยังเอาศีลมาเป็นกรอบในการประพฤติปฏิบัติของเราอีกเราสมาทานศีล8เป็นกรอบในการประพฤติปฏิบัติของเราให้เราเป็นผู้มีศีลเป็นผู้ควรแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปในขณะที่เรามาปฏิบัติเนี่ยศีลที่เป็นศีลปาติโมกข์คือศีล8เราสมาทานศีล8ศีลที่เป็นศีลในมรรคมีองค์8สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะมันก็บริสุทธิ์เพราะว่าเราไม่ได้ไปล่วงละเมิดสัมมาวาจาเราไม่ได้ไปพูดปดพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้ออะไรสัมมากัมมันตะเราไม่ได้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามสัมมาอาชีวะเราไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรที่จะไปเบียดเบียนทางกายทางวาจาศีลในมรรคมีองค์8ก็บริสุทธิ์เนี่ยที่เรามาปฏิบัติมันก็เกิดกุศล
คือเว้นจากการประพฤติผิดทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจด้วยการเจริญพระกรรมฐานที่เราปฏิบัติกรรมฐานที่เรากำหนดกันตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งหลับเลยมีแต่การเจริญสติมีแต่การเจริญพระกรรมฐานทั้งนั้นการงานที่เราจะต้องทำตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งหลับเลยเนี่ยเรามีงานที่จะต้องทำที่เรียกว่ากรรมฐานเรามาฝึกกรรมฐานเรามาอบรมกรรมฐานเรามีงานที่จะต้องทำไม่ใช่คนว่างงานที่เรามานั่งมาเดินไม่ใช่คนว่างงานไม่ใช่คนไม่มีอะไรจะทำแต่เรามีงานทำตลอดถ้าหากว่าใครรู้จักงานรู้จักตัวงานที่เราจะต้องทำเราก็จะไม่มีเวลาว่างที่จะไปสวนเสเฮฮาไปพูดคุยไปทำอะไรอย่างอื่นเราจะไม่มีเวลาว่างเลยเราจะมีแต่ทำงานของเราให้มันสมบูรณ์ให้มันเต็มที่งานของเราก็คือการเจริญสติที่เรียกว่าสติปัฏฐานตั้งแต่ตื่นขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาเราก็กำหนดตื่นหนอตื่นหนอตื่นหนอดูอาการของสภาวะของการตื่นเมื่อรู้สึกตัวขึ้นมาก็คือตื่นรู้สึกตัวอาการของความรู้สึกตัวตื่นขึ้นมามันเป็นอาการอย่างไรเราก็ดูอาการของมันบางทีมันอาจจะมีอาการสลึมสลือมีอาการง่วงมีอาการขี้เกียจอยู่เมื่อตื่นขึ้นมาแล้วเรามองเห็นความขี้เกียจมันขี้เกียจที่จะลุกเราก็ต้องกำหนดอาการสภาวะของความขี้เกียจขี้เกียจหนอขี้เกียจหนอขี้เกียจหนอกำหนดให้ถูกตัวมันถ้ากำหนดถูกตัวแล้วมันไม่อยู่แต่ถ้ากำหนดไม่ถูกตัวมันก็ยังขี่คอเราอยู่เอาต่ออีกสักหน่อยหนึ่งยังไม่ถึงเวลาแล้วต่ออีกสักงีบหนึ่งก่อนเดี๋ยวความขี้เกียจมันก็จะชวนให้นอนต่อชวนให้หลับต่อไม่อากาศมันกำลังหนาวห่มผ้าห่มอุ่นดีจังเลยขี้เกียจลุกความขี้เกียจมันก็จะชวนให้นอนต่อเราก็ต้องสลัดมันออกถ้ากำลังของเราไม่พอกำหนดขี้เกียจหนอขี้เกียจหนอมันยังคงครอบงำเราได้อยู่เราก็ต้องฝืนลุกขึ้นมาอยากลุกหนอลุกหนอแล้วก็ขยับลุกขึ้นมาขยับหนอขยับหนอเก็บผ้าห่มเข้าห้องน้ำล้างหน้าล้างตากำหนดให้ต่อเนื่องไปไอ้ความขี้เกียจมันก็อยู่ไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ฝืนตรงนี้กำหนดขี้เกียจเนาะแล้วก็หลับต่อมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรถ้าหากว่าเรารู้จักงานรู้จักงานที่เราจะต้องทำมันได้บุญมาตั้งแต่รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเนี่ยเป็นบุญแล้วบุญเหล่านี้แหละที่เราจะนำติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติได้
มันไม่ได้หายไปไหนบุญที่เกิดจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานบุญที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมมันไม่ได้หายไปไหนอานิสงส์ของการเจริญวิปัสสนาถ้าหากว่าเราไม่ได้รู้แจ้งธรรมในปัจจุบันในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันชาติในปัจจุบันในขณะที่เราปฏิบัติมันก็จะเป็นอุปการะเป็นประโยชน์ตอนที่ใกล้จะเสียชีวิตใกล้จะตายถ้าคนเคยเจริญสติเคยฝึกกรรมฐานเวลาจะตายทำกาลมรณะทำกาลกิริยาเวลาจะตายก็จะไม่เป็นคนหลงไม่กระสับกระส่ายไม่เป็นคนหลงทำกาลกิริยาหลงทำกาลกิริยาก็คือคนตายอย่างขาดสติกลัวความตายพอรู้ว่าเจ้าของจะตายหรือว่าเอาแค่เจ็บป่วยไข้ไม่สบายจริงๆแล้วร่างกายของเราเนี่ยมันเจ็บป่วยไข้แค่เพียง 30% เท่านั้นเองส่วนอีก 70% เป็นความป่วยทางด้านจิตใจเราจะเห็นว่าคนป่วยบางคนที่กำลังใจดีจิตใจดีแม้ร่างกายจะป่วยหนักขนาดไหนก็ตามแต่ว่าคนป่วยนั้นมีจิตใจดีมีจิตใจเข้มแข็งเหมือนกับคนไม่ป่วยทั้งที่ป่วยหนักเลยแต่เหมือนกับคนไม่ป่วยสามารถที่จะมีสติอยู่ได้ในปัจจุบันเอาความป่วยนั้นมาเป็นอุปกรณ์มาเป็นฐานของการเจริญสติสามารถที่จะเจริญสติได้มันปวดหัวก็กำหนดสติที่อาการปวดหนอปวดหนอไม่อยากจะให้ใครมารบกวนเพราะว่าเป็นโอกาสดีที่ได้อยู่กับความจริงที่มันปรากฏจริงๆในขณะนั้นความเจ็บป่วยความไม่สบายต่างๆถ้าหากว่าคนเคยฝึกสติฝึกกรรมฐานไปมันก็จะไม่ทรมานไม่ทุรนทุรายในขณะที่ใกล้ตายแต่คนที่ไม่เคยฝึกสติเลยไม่เคยฝึกกรรมฐานเลยพอใกล้ตายก็จะกลัวที่จริงความตายมันก็ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวนะเพราะว่าเราตายมาแล้วไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเราเกิดมาทุกครั้งเราก็ตายทุกครั้งเกิดเป็นคนก็ตายเกิดเป็นเทวดาก็ตายเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ตายไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็ตายทุกภพทุกชาติเราก็ตายมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วแต่ว่าคนเราที่ยังมีอุปาทานอยู่ยังมีตัณหายังมีกิเลสความยึดมั่นถือมั่นในรูปในนามอยู่ก็จะกลัวต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งที่ความตายมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าทุกวันนี้เราก็ตายทุกขณะจิตอยู่แล้วจิตของเรามันเกิดดับอยู่ทุกขณะอยู่แล้ว
รูปร่างกายของเราก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วก็เรียกว่าขันธิกะมรณะตายชั่วขณะยังไม่ได้เป็นตายแบบข้ามภพข้ามชาติเป็นการตายในปัจจุบันของรูปของนามที่มันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอุปาทะทิติพังคะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแค่เพียงชั่วลัดนิ้วมือเดียววินาทีหนึ่งจิตของเรามันเกิดตายเป็นล้านล้านขณะเลยแสดงว่าความตายมันก็อยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่เพราะความไม่เข้าใจของคนที่ไม่เคยฝึกกรรมฐานไม่เข้าใจในเรื่องของความจริงของชีวิตก็เลยกลัวความตายเมื่อกลัวมันก็ทุรนทุรายดิ้นรนกระสับกระส่ายใจไม่สงบลงได้เมื่อจิตใจไม่สงบสิ่งต่างๆที่เคยทำมาในอดีตที่เป็นความไม่ดีในอดีตมันก็จะปรากฏเป็นนิมิตเป็นกรรมนิมิตที่จะเป็นตัวนำให้เราไปยึดเอาภพชาติใหม่ที่เป็นไปตามกรรมที่เรียกว่าชนกกรรมกรรมที่นำไปเกิดตอนที่เราจะตายเนี่ยกรรมไม่ดีต่างๆมันก็จะผุดขึ้นมาเคยด่าพ่อด่าแม่เคยทุบตีพ่อแม่เคยฆ่าสัตว์เคยทำความไม่ดีต่างๆเหมือนอย่างพระนางมัลลิกาที่ขนาดทำบุญมาตั้งเยอะแยะมากมายแต่ว่าพอใกล้จะตายกลับไปคิดถึงความไม่ดีแค่เพียงนิดเดียวเท่านั้นเองที่เคยโกหกพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลโกหกพระสวามีพระนางมัลลิกาเทวีเคยโกหกพระราชาแค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเองพอใกล้จะตายจิตใกล้จะดับจิตไปหน่วงเหนี่ยวเอาสิ่งที่ไม่ดีก็เลยไปปฏิสนธิในกำเนิดของสัตว์นรกไปตกนรกเลยทั้งที่ทำความดีมาเยอะแยะมากมายทำถวายทานที่เรียกว่าอาสัทธิสทานทานที่ไม่มีใครที่ทำยิ่งกว่าเป็นสหายของพระราชาแนะนำพระราชาในการให้ทำอาสัทธิสทานแต่พระนางมัลลิกาก็ไม่ได้ไปนึกถึงบุญทานที่เคยทำกลับไปนึกถึงความไม่ดีว่าเราไม่น่าเลยไม่น่าโกหกพระราชาเลยไปเกิดในนรกเลยอันนี้แค่เพียงชั่วขณะจิตที่ไม่สามารถที่จะกำหนดสติได้จิตก็เลยพาไปนะกรรมก็เลยพาไปให้ไปเกิดในนรกแต่ก็ไปตกนรกไม่นานเพราะว่าพระนางมัลลิกาก็ทำบุญไว้เยอะกรรมชั่วมีแค่เพียงนิดหน่อยเท่านั้นเองพอไปตกนรกก็ไปเห็นเปลวไฟในนรกแค่เพียง7 วันเท่านั้น7 วันก็ในนรกก็คงจะไม่นาน7 วันมนุษย์ในนรกก็คงจะแป๊บเดียวเห็นไฟนรกสีของไฟมันก็จะเป็นสีคล้ายๆจีวรของพระก็นึกถึงบุญที่ตนเองได้
ทำบุญทำทานได้ถวายทานกับพระอรหันต์นับไม่ถ้วนเลยได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าพระมหาสาวกนึกถึงบุญขึ้นมาจิตมันก็เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติทันทีนะปกติแล้วสัตว์นรกเขาจะนึกถึงบุญไม่ได้เพราะจิตมันเป็นโทสะสัตว์นรกนี่จะไปเกิดด้วยจิตที่เป็นอกุศลเป็นโทสะแต่คนที่ทำบุญไปเยอะแค่เพียงเห็นเปลวไฟนรกมันก็จิตเปลี่ยนได้เป็นกุศลจิตขึ้นมาได้มันก็เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติทันทีไปเกิดในสวรรค์ทันทีอันนี้อยู่ที่จิตไอ้ร่างกายนี้มันไม่สามารถที่จะติดตามเราไปได้เราจะดูแลประคบประงมรักษามันยังไงมันก็ต้องทอดทิ้งไม่สามารถที่จะนำติดไปได้จะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงทรัพย์สินสมบัติเลือกสวนไร่นาบ้านช่องรถราม้าช้างต่างๆแก้วแหวนเงินทองใครเอาฝังไว้เอาเก็บไว้ที่ไหนก็ตายไปแล้วเอาไปไม่ได้นะมีฝังดินไว้บ้างหรือเปล่าฝังดินไปแล้วเดี๋ยวก็ไปห่วงสมบัติเดี๋ยวก็ไปเกิดเป็นไส้เดือนเกิดเป็นจิ้งจกตุ๊กแกเฝ้าสมบัติอยู่ที่เขาบอกปู่โสมเฝ้าทรัพย์ปู่โสมเฝ้าทรัพย์ที่จริงไม่รู้ปู่โสมมันมาจากไหนไม่รู้นะแต่ก็คือจิตวิญญาณที่มันหวงมันห่วงสิ่งที่ตนเองสะสมไว้ที่จริงจิตนั้นมันก็ไปเกิดแล้วล่ะมันไม่ใช่ผีสางคางแดงที่ไหนล่ะเมื่อวานได้พูดถึงผีถึงวิญญาณเป็นที่จริงก็คือจิตที่มันเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติแล้วแต่ว่ามันยังมีความห่วงในสิ่งที่ตนเองได้เก็บไว้สะสมไว้สมัยก่อนมันไม่ได้มีธนาคารฝากเงินเหมือนปัจจุบันเนาะก็เอาทรัพย์สมบัติไปใส่หายใส่โอ่งใส่ปิ๊บฝังดินไว้ทีนี้พอตายไปแล้วก็จิตมันห่วงหาอาวรณ์อาลัยอยู่ในทรัพย์สมบัตินั้นก็เลยไปเกิดในภพภูมิที่ถ้าไม่สัตว์เดรัจฉานก็ภพภูมิของพวกเปรตพวกอสุรกายที่วนเวียนอยู่กับทรัพย์สมบัตินั้นไม่ได้ที่เขาบอกไม่ได้ไปผุดไปเกิดที่จริงก็ไปผุดไปเกิดแล้วแหละแต่ว่ามันเป็นภพภูมิเป็นภพภูมิที่ยังไม่สามารถที่จะพ้นไปจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นได้ฉะนั้นใครที่สะสมอะไรไว้มากๆเนี่ยก็พยายามสะสางซะมีสวนยางเยอะๆนะตาจักศิลป์ตายไปแล้วจะกลายเป็นอะไรเนี่ยอยู่สวนยางกลายเป็นจิ้งจกหรือเปล่าคือสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นทั้งที่ตายไปแล้วเราก็รู้อยู่นะว่าเราไม่สามารถที่จะเอาอะไรไปได้เลยแต่ว่าคนเราก็ดิ้นรนเสาะแสวงหาเก็บสะสมกันบางคนก็บอกว่าเอาไว้ตอนแก่ตอนใกล้ตายตอนเจ็บป่วยมันจะได้มีเงินรักษาเจ้าของมีเงินรักษาตัวเข้าโรงพยาบาลที่จริงแล้วถ้าหากว่าถึงเวลาเจ็บป่วยไข้ไม่สบายถึงเวลาขึ้นมา
เงินจะมากแค่ไหนมันก็รักษาไม่ได้เพราะว่าโรคบางอย่างรักษาก็หายไม่รักษาก็หายก็มีโรคบางอย่างไม่รักษาก็หายก็มีโรคบางอย่างรักษายังไงก็ไม่หายก็มีโรคที่เกิดจากกรรมกรรมที่เราทำไว้เนี่ยโดยเฉพาะปานาติบาตเนี่ยทำให้อายุสั้นทำให้ร่างกายทุพพลภาพเจ็บป่วยไข้ไม่สบายต่างๆเนี่ยล้วนแต่เกิดมาจากกรรมคือการเบียดเบียนชีวิตอื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นทำให้สัตว์อื่นได้รับความลำบากแต่ว่าส่วนมากก็ชาวบ้านชาวไร่ชาวนาก็บอกว่าโอ้ถ้าหากว่าไม่ฆ่าสัตว์แล้วจะไปเอาอะไรมากินเนาะต้องฆ่าปูฆ่าปลาที่จริงถ้าหากว่าเราจะเว้นมันก็เว้นได้อาหารอย่างอื่นก็มีเยอะแยะมากมายที่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ติดในรสชาติอย่างคนที่เขาทานเจกินเจกินอาหารเจเขาก็สามารถที่จะอยู่ได้นะไม่ทานเนื้อสัตว์ก็สามารถอยู่ได้อย่างอาจารย์ธรรมวรีนี่ก็น่าจะ20กว่าปีแล้วมั้งไม่รู้จักรสชาติของเนื้อเป็นยังไงแล้วกินแต่อาหารเจอาหารมังสวิรัติเขาเรียกมังสวิรัตินะไม่รู้ว่าเจนี่มันแปลว่ายังไงไม่รู้นะอาหารเจมังสวิรัติก็คือเว้นจากเนื้อมังสะแปลว่าเนื้อวิรัติก็คือเว้นจากเนื้อที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บัญญัติไม่ได้ตรัสเกี่ยวกับที่จะต้องให้งดเว้นจากเนื้อสัตว์นะแต่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสในหลักการที่ฉันเนื้อแล้วไม่เป็นโทษก็มีเนื้อที่ห้ามฉันเลยห้ามพระภิกษุฉันเลยมี10อย่างเนื้อที่ห้ามฉันแล้วก็เนื้อทั่วๆไปที่มีหลักการอยู่3อย่างก็คือไม่ได้เห็นไม่ได้ยินและไม่ได้สงสัยในเนื้อนั้นไม่ได้เห็นก็คือสมมุติว่าเขาเอาอาหารมาวางไว้ตรงหน้าเนี่ยเป็นลาบหรือว่าเป็นอะไรก็สมมุติว่าเป็นลาบก็แล้วกันเป็นลาบวางอยู่ตรงหน้าเขามาถวายพระอาหารนั้นจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์อยู่ที่หลักการ3อย่างนี้ก็คือไม่ได้เห็นถ้าหากว่าเราเห็นตอนที่เขาฆ่าเขากำลังฆ่าหมูแทงคอหมูเห็นกับตาเลยนะกำลังปาดคอหมูอยู่เฉือนเนื้อหมูอยู่เราได้เห็นกับตาเลยว่าเขาทำฆ่าสัตว์ทำอาหารนี้มาวางตรงหน้าเราอันนี้เป็นอาหารที่ไม่บริสุทธิ์หรืออย่างที่สองได้ยินเสียงได้ยินเสียงหมูร้องจี๊กจี๊กอยู่หมูมันร้องยังไงร้องอย่างนี้นะหรือว่าได้ยินเสียงคนพูดคนคุยกันว่าเดี๋ยวฆ่าหมูทำลาบไปถวายหลวงพ่อซะหน่อยได้ยิน
แล้วก็นำอาหารนั้นมาวางไว้ตรงหน้าแล้วได้ยินว่าเขาจะนำมาถวายเป็นอาหารที่ไม่บริสุทธิ์ถ้าหากว่าเราบริโภคเป็นพระถ้าหากว่าเราฉันเราจะต้องเป็นผู้มีส่วนแห่งกรรมนั้นด้วยเราไม่ได้ฆ่าเองนะแค่เพียงเห็นเขาฆ่าได้ยินเขาฆ่าหรือว่าแม้แต่สงสัยก็ไม่ได้สงสัยว่าเนื้อนี้เขาฆ่าเจาะจงนำมาถวายเราใช่หรือเปล่าใช่หรือไม่ใช่มีความสงสัยแม่พระมาอยู่ที่สวนวังคิรีธรรมเนี่ยเดี๋ยวฆ่าหมูไปทำบุญซะหน่อยเห็นเนื้อเห็นลาบที่วางอยู่ตรงหน้าเกิดความสงสัยว่าเขาฆ่าเจาะจงที่จะมาถวายเราหรือเปล่ามีความสงสัยก็ไม่บริสุทธิ์อีกเป็นอาหารที่ไม่บริสุทธิ์อีกฉะนั้นอาหารที่จะบริสุทธิ์ได้ก็คือจะต้องไม่เห็นไม่ได้ยินแล้วก็ไม่ได้มีความสงสัยไม่ได้มีความสงสัยว่าเขาฆ่าสัตว์เจาะจงมาถวายเราหรือเปล่าจึงจะเป็นอาหารที่บริสุทธิ์ได้ฉะนั้นวันนี้ก็พูดสัพเพเหระมาเรื่อยไม่รู้ว่าเรื่องอะไรไม่รู้นะจนกระทั่งหมดเวลาแล้วก็ถือว่าเป็นนานาสาระก็แล้วกันหมดเวลาแล้วก็ต้องยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ในท้ายที่สุดนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณความดีบารมีที่ทุกท่านได้สะสมอบรมมาดีแล้วจงเป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยให้ทุกท่านได้มีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ